ุกี้ตำส้มตำครับตำตะคุงเฮ็ดอ่ำเนื้อจ้ะอ่ำเนื้อทุกอย่างสุกหมดยกเว้นเลือดเนาะจ้ะครับผมลูกค้ามาสั่งเว้นแซ่บๆอ่ำเนื้อปกติบ่ค่อยได้เฮ็ดครับผมส่วนให้เฮ็ดให้พี่น้องเขาเบิ่งเพิ่นครับผมจ้ะมื้อนี้ขอกินสุกๆจังหน่อยก่อนว่าซั่นล่ะเอาแป๊บนึงเดี๋ยวให้เพิ่นหั่นกันเนาะจ้ะสําหรับเครื่องในก็มีทุกอย่างเนาะจ้ะเพราะว่าเฮาสิล้วนให้สุกเกินเฮาก็สิใส่เลือดทีหลังอ้ำนี่รสจัดๆคงขมบ่หรือไหนแล้วแต่อยากกินอะไรเนื้อทับกันแล้วก็เหลือแต่30กีบ30กีบแต่กูได้พาเอิ้น30กีบเนาะมันก็แม่นกี่ไปวนไปวนมาอยู่นะบัดนี้เฮาสิล้วนพร้อมกันเล่นบ่ล้วนพร้อมกันเลยแต่ล้วนเอาแค่มันมาดก็พร้อมนี่ก็แซ่บก็เลือดตกอย่างออกเนาะจ้ะมันจะได้หวานๆเนาะเอาละครับน้ำเดือดแล้วเนาะน้ำซุปเดือดแล้วจ้ะเนาะเอาสิล้วนเลยล้วนเลยนี่เฮ็ดนี่แม่งเฮ็ดอยากกินเพื่อนพ่อมันมาเลยมั้งเนาะค่ะบ่ต้องเอาคลิปก่อนเลยก็แค่เพราะขาเชื่อพ่อละจ้ะอันนี้มันก็เย็นละจ้ะเนาะจะค่อยมาปรุงนี่ครับผมทำน้ำนะครับพี่เฮ็ดคล้ายๆกันละจ้ะกับลาบซุกอ่ะมีหอมแดงกับแท้หอมแดงเนาะจ้ะมีหอมแก่กับแท้หอมแก่เนาะไอ้ที่กันคิดจะเอาใส่เลือดแค่ไหนครับผมเขาเรียกตำครับคืออ้ำเป็ดอ้ำยังไงล่ะผมนัวจักน้อยตอนขาดบ่ได้จ้ะสําหรับคนที่กินเนาะยังไงสิบ่กินจัดดีๆดีแท้ครับผมจ้ะผมบ่ได้ว่าล่ะเอาเลือดไปเลยเลือดชดๆเลือดนี่ต้องหุ่นจากวิธีเก็บนะจะนอนมันยังเบิดมือมันยังบ่เสียเรียบร้อยครับ
เบิ่งดูบ่ได้เฮ็ดน้ำจิ้มกินกับตำบักหุ่งก็เข้ากันอยู่เด้หอมมากหอมคักว่ะจนมาเลียมือพุ่นล่ะจะขำดูขำยังไงดูไปไป
ความเผ็ดป้ามามามาเมื่อกี้ผมทำไมหน่อยโตมามากับว่ากับว่าว่าไก่บักเลือดบักข้างในนั้นขมบักขมอ้อยมอยแซ่บขมลำนี่เนื้อมันก็มีนี่เปื่อยๆนี่จิ้มนี่นี่บักจิ้มพันก็ได้กับขมลำคือกันเขารัดตำบักฮุ้งกับเขากันเขาสุยาเลือดแล้วครับผมมื้อนี้อำเลือดครับผมแซ่บครับหลังจากเลิกงานน้องลุงเลิกงานครับกินข้าวโฮมกันครับผมครับหน้าเพื่อนพี่ตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อครับผมสวัสดีครับ